สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่เจียวนะคะที่ให้พี่ต้นนะคะเป็นไข่เจียวนี่ค่ะไข่เจียวกับเต้าหู้ไข่นะคะเดี๋ยวพี่ต้นทำเองเลยไปเมื่อคืนนะคะเด็กๆเห็นค่ะเห็นในTikTok นะคะว่าเขาทำไข่เจียวก็เลยอยากลองชิมเดี๋ยวแม่จะนกจะให้ทำเองนะคะเต้าหู้ไข่ครับกับไข่สองฟองนะคะพี่ต้นจะตอกไข่นะคะอยากได้แล้ว1ฟองเราก็จะมีที่เก็บเปลือกไข่นะคะใส่นี้ไว้เสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ต้นไม้นะคะใบที่2แหลมอ่ะค่ะแหลมตรงเนี้ยแหลมก็จะไปขีดแล้วมืดด้วยตรงเนี้ยสวยงามมากตูดคนแล้วก็จะใส่แล้วก็จะไปใส่ต้นไม้นี่เก็บที่เก็บเปลือกไข่ของเราจะเต็มแล้วนะคะใส่ได้200ต้นแล้วก็จะตีไข่ค่ะเอามีดตีไข่อันนี้เต้าหู้นะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นเต้าหู้กันค่ะเต้าหู้หั่นชิ้นบางๆหน่อยครับเวลาทอดมันจะได้เยอะโอเคฝีมือพี่ต้นเองนะคะรอบนี้ต่อไปก็จะได้จำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยทำไข่อาชิ้นนี้หั่นอีกรอบนึงค่ะชิ้นนี้หนามากเห็นไหมแล้วนี้หนาไม่คู่มันเอาใส่ค่ะใส่ไข่นะไข่เจียวเสร็จแล้วเครื่องปรุงนี่นะคะซอสหอยกับซีอิ๊วขาวนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ซอสซีอิ๊วขาวใส่ซอสหอยนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วค่อยๆคนนะคะจริงๆต้องใส่เครื่องปรุงก่อนแล้วค่อยเอาต้มหูใส่อันนี้พี่ต้นพลาดไปแล้วแต่ก็ได้อยู่นะคะใครเป็นคนใส่ตั้งกระทะแล้วพอกระทะร้อนเราก็จะไข่ใส่กันนะคะไข่ชนิดไหนกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้สิร้อนหรือยังลองเอาใส่นิดนึงก่อนอ่ะร้อนแล้วใส่นี่เลยโอ้เบาๆลูกเชฟต้นเข้าครัวเองนะคะวันนี้กับไข่เจียวอะไรนะเมนูไข่เจียวอะไรนะไม่รู้ไข่เจียวไข่เจียวพิซซ่าไข่เจียวพิซซ่าไข่เจียวเต้าหู้นะคะนี่ค่ะช่วยหน่อยช่วยทำไมเอ่ยช่วยหน่อยช่วยกับตัวเองช้อนเอาทัพพีตักล่างโอ้เหลืองนะคะตอนนี้กลับแล้วนะคะก็จะเป็นนี่เลยเหลืองๆแต่เต้าหู้ไม่ติดกินมากมีเต้าหู้ออกมา2อันใช่ไม่ใช่หมดเลยหมดเลยนี่นะคะตึ๊ดๆเราก็รอให้ข้างล่างเหลืองนะคะเหลืองยังดูสิโอ้ไม่
และเราก็เสร็จแล้วเมนูไข่ของเรานะคะทำเองกับมือดีไหมครับดีดีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไข่ค่ะของพี่ต้นไม้นะคะง่ายๆค่ะพี่ทำเองนะคะนี่สร้างให้เด็กๆสามารถทำได้แล้วดูอยู่ในความดูแลของแม่นะคะนี่เลยค่ะครั้งต่อไปทำเมนูอะไรครับไข่เจียวไข่เจียวโอเคคลิปนี้ไงบ๊ายบายเอาไว้